วันนี้นะครับเราจะมากินชาบูวัดดวงกับน้ำจิ้ม7อย่างนะครับและนี่ก็คือชาบูตอนนี้ทุกคนลุ้นเป็นเบอร์หนึ่งครับเฮ้ยเฮ้ยขออนุญาตยกเฮ้ยไม่ใช่ห่อมาไม่ใช่มันต้องแปะมันไม่ได้จริงใครใช้แล้วไงเฮ้ย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 เฮ้
อกนี้ด้วยเนี่ยแหละครับเราต้องทำความสะอาดนะครับช่วงนี้แล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเป็นไปได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยแต่ว่าเขาบอกว่าการล้างมือสำคัญกว่าครับเพราะว่าการล้างมือเนี่ยมือเนี่ยเราจะหยิบของกินนะครับแต่ถ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยถ้าไม่ป่วยนะครับก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ป่วยเนี่ยเขาแนะนำให้เป็นหน้ากากผ้านะครับเพราะว่าตอนนี้หน้ากากอนามัยที่มีแผ่นกรองเนี่ยมันขาดตลาดต้องเอาไว้ให้แพทย์ใช้นะครับเพราะว่าแพทย์เนี่ยเขามีความจำเป็นต้องใช้มากกว่าเราเอามาพี่ต้นมาครับพี่ครับเอลูกในกระป๋องเกงพี่กินได้ไหมเนี่ยนี่เอามาจากกระเป๋าเกงพี่ก๊อฟใช่คืนเข้าไปกินได้ไหมอันนี้ก็สามารถใช้ได้นะเวลาออกไปข้างนอกเนี่ยเป่าให้ใหญ่แล้วครอบหัวไว้ครับผมนะครับวัดก็จะมีพี่ก๊อฟพี่เติ้ลพี่ลูกคุ้งพี่นุแล้วก็พี่ต้นนะครับพี่ต้นคนถ่ายก็ต้องเล่นด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะให้จับฉลากกันก่อนวันนี้เตรียมฉลากมาแล้วกติกาก็คือเดี๋ยวจับฉลากว่าใครจะเล่นคน1 2 3 4 5พอเล่นคน1เนี่ยก็มาจับฉลากทีว่าจะได้กินชาบูกับน้ำจิ้มรสอะไรพี่นุคนแรกครับว่าจะได้เล่นคนที่เท่าไหร่นะใครได้อะไรแล้วให้กำไว้ก่อนนะกำไว้ก่อนพี่เติ้ลนะพี่เติ้ลทำดูครับพี่เติ้ลพี่ลูกคุ้งครับโอเคนี่ของพี่ต้นนะให้จับซะหน่อยโอเคครับตอนนี้พี่นุ้งก็จับฉลากมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครได้คนที่1ครับผมครับอ้าวจิ้มเลยครับเบอร์1ครับเบอร์1พี่ก๊อฟนะครับโอ้โหดวงไม่ดีแล้วตั้งแต่เริ่มโอ้เอาเบอร์2ครับเบอร์2เติ้ลเบอร์3เบอร์3พี่นุ้งครับอ๋อแสดงว่าเบอร์4พี่นุ้งก็เบอร์5พี่ต้นนะครับเราจะรวมเข้าไปเป็น7ลูกนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะเอาหมูใส่ก่อนเลยนะครับก่อนที่จะจับฉลากคนแรกนะครับมาคือเอางี้ถามอีกอย่างนึงครับเพื่อความชัดเจนในระบบใครเป็นคนจิ้มเพื่อนจิ้มให้เพื่อนที่เรารักอ่ะเพื่อนอีกแล้วเราเลือกชิ้นเองหรือว่าเพื่อนเลือกหมดเลยเพื่อนเลือกหมดเลยเฮ้ยแล้วผักอ่ะผักไม่เกี่ยวประดับเฉยเน้นหมูนี่นะครับเดี๋ยวเราจะใส่หมูไปก่อนเลยครับทุกคนจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับใส่หมูไปก่อนเลย5คนเอาคนละเอา3รอบนะตอนนี้เราก็ใส่หมูไปแล้วครับเราก็จะใส่ผักนะครับผักนี่มันจะดูน่ากินนิดนึงครับทุกคนใบตองโหผักกาดผักนี่คือประดับเฉยและพี่นุจะแจกจานให้ของใครของมันจำไว้นะครับช่วงนี้นะครับล้างมือกินร้อนช้อนตูนะครับมาพี่ก๊อฟก่อนครับล้างมือไปแล้วเมื่อกี้แอลกอฮอล์นะครับแล้วก็กินร้อนนี่เลยร้อนแน่นอนนะครับ1,200องศานะครับพี่นุก็จะหยิบหมูให้พี่ก๊อฟละคิดว่าชิ้นนี้เนี่ยกำลังพอดีเลยนะครับนั่นแหละหมูเขาอยู่ในจานเรียบร้อยแล้วนะครับมาครับพี่ก๊อฟพี่ต้นอยากให้พี่ก๊อฟได้เบอร์อะไรเบอร์1ไปก่อนเบอร์1ไปก่อนโอ้โหโอเคพอแล้วครับผมเดี๋ยวพี่ต้น
ได้ครับครับเบอร์อะไรครับพี่ก๊อฟจะกินเบอร์5เบอร์5อ้าวพี่ก๊อฟได้เบอร์5นะครับน้ำมะนาวครับโอเคเดี๋ยวพี่นุชจะจุ่มน้ำมะนาวให้พี่ก๊อฟเลยครับปึ๊บอุ้ยหมูมะนาวครับเดี๋ยวชุ่มๆนิดนึงนะครับน่าจะไม่เท่าไหร่เนาะไม่เท่าไหร่อันนี้ไม่เท่าไหร่อย่าปล่อยให้มันหยดครับหมูมะนาวเอาเลยครับพี่ก๊อฟเอาเลยครับโอ้โหนี่มะนาวอะไรครับเนี่ยกลิ่นแรงมากครับเอาเลยครับไอ้มะนาวนี่พอได้อยู่ไม่ได้ก็เหมือนหมูมะนาวพวกอะไรนะที่เราชอบไปอ่ะลาเกะไหมโอ้ยคนลุกคนต่อไปเบอร์สองใครนะพี่เติ้ลนะตักให้พี่เติ้ลก่อนนะครับโอ้ยตอนนี้เดี๋ยวอุ่นก่อนละพี่เติ้ลเอาชิ้นใหญ่หน่อยละกันนี่ครับพี่เติ้ลและน้ำจิ้มที่พี่เติ้ลอยากได้นะครับจับแล้วส่งให้พี่ก๊อฟเลยครับอย่าไปดูเองครับครับพี่เติ้ลโอ้พี่เติ้ลได้กินของดีเลยครับเพื่อนของดีเลยนะครับเบอร์2ครับผมเบอร์2ครับผมเบอร์2ก็คือเกลือเกลือนะครับเกลือเราขาดไอโอดีนนะต้องไอโอดีนซะหน่อยโอเคครับโอ้ได้กินว่าเตรียมกระโถนกว่าเฮ้ยคนลุกอ่ะเหมือนเนื้อแดดเดียวแหละคุยครั้งนี้ยังไม่ได้ติดเลยเนี่ยใช่ครับคุยคุยเฮ้ยช่างกล้องบอกให้คุยโอเคครับดูดูมันเหมือนหมูหิมะอ้าวอ้ําอย่าอย่าเคาะครับอย่าเคาะครับเคาะครับรู้อ้ําโหยเยอะไปเปล่าเนี่ยไม่มีเยอะหรอกกูมีความแค้นหมดแต่ตอนเนี้ยโอ้โหอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระจอกเฮ้ยพี่ตั้มเฮ้ยพี่ตั้มไม่เคยแพ้สิ่งใดพี่ตั้มนึกถึงตอนที่เราไม่มีกินนั่งลงก่อนครับแอคติ้งวะเนี่ยเล่นเยอะไปเล่นเกินแค่เกลือโอ้ยยังไม่หมดอีกเหรอโอ้ติดลองปัดเกลือไม่ได้ว่ะเมื่อกี้น้ำมะนาวเป็นไงบ้างโอ้โหมันว้าวอย่างนี้เลยฮะเอาเพิ่มเป็นการเสียเวลาครับคนต่อไปครับพี่ลูกคุ้งคนต่อไปครับทำแบบดูแล้วพี่ลูกคุ้งจ่ายให้พี่ก๊อฟให้พี่ก๊อฟก่อนให้พี่ก๊อฟฟึ๊บซีซีเห็นแว๊บน้ำเปล่าเบอร์สามครับพี่ลูกคุ้งคนต่อไปก็จะกินกับน้ำส้มสายชูนะครับถูกไหมครับบุ้มเอาให้ซึมนะแช่ไว้ตั้งชั่วโมงไหมน้ำส้มสายชูโอ้โหนะครับคิดว่าเป็นน้ำเปล่าไม่เท่าไรหรอกน้ำส้มสายชูอ่ะมันเจียวไม่เท่าไรตอนกืนนะครับมันจะแบบว่าแสบๆคอนิดหน่อยแต่แบบชิวๆคนต่อไปครับพี่ลูกครับพี่เติ้ลอยากล้างแค้นครับอ่ะเบอร์สี่เบอร์สี่เบอร์สี่หนึ่งและแล้วเลขที่ออกก็คือเบอร์สองครับผมเบอร์สองครับผมมันอยู่ไหนกูเอ้ยกูไม่ได้เอามือชิ้นใหญ่มากนะรู้เรื่องเฮ้ยกูเอามือชิ้นเล็กๆเลยเราเพื่อนกันไม่เหมือนมึงกอดแขนกูเต้นยันลงไปล่างเลยโอ้ยเยอะเกินกูเอาเท่าไหร่กูจะไม่ได้ทำอะไรเลยแค่วางเฉยไม่มึงจะยันลงไปข้างล่างอ่ะเฮ้ยใหญ่หกพี่เต้นใหญ่หกเป็นก้อนเลยเหรอพี่เต้นเดี๋ยวใหญ่หกขอยัดขอยัดยกเฮ้ยไม่ใช่ห่อมาไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องแปะเฉยแปะแปะเนี่ยหมูหิมะโอ้โหเสิร์ฟเลยเหรอคล้ายๆเอาใหม่เฮ้ยใหญ่หกดีอุ้ยใหญ่หกดีเฮ้ยมันจะล่วงใส่ได้ไงอย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครใหม่ด้วยก่อนปัดก่อนคิดซะว่ากินน้ำตาลปัญหาคือมันกลืนไม่ได้ไงแล้วไปติดอยู่กับพุงแก้มเนาะจะน้ำลายเค็มมากซื้อหมูร้านไหนกูก็ใจมึงเลยตอนนี้คนที่5นะครับก็คือพี่ต้นนั่นเองยิ่งแช่ยิ่งมันหดว่ะนี่ต้นโอ้ยโอ้ยยาวเปื่อยเลยนี่นะโอ้ยปวดท้องเลยอะโอ้โหจุกไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบอร์หนึ่งเปล่าไปดูดูเองไปดูเองโอ้เด็กเด็กว่ะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งอ่ะมันต้องอย่างนี้โอ้ยตาเขียวเขียวเขาเกิดเพื่อสิ่งนี้
ไปโอ้ยโดนให้แค่นี้พอคนลุกคนลุกเฮ้ยนี่เตรียมกระดาษให้มันดีกว่าอย่ามาใกล้เฮ้ยกูหนีก่อนต้มนี่มันมีอะไรกับวาซาบิวะกำลังมาเข้ามาแล้วพักก่อนใจเย็นๆที่อยากนะน้องพักก่อนพักก่อนหน้ามันเหมือนของขาดเนี่ยพี่ก๊อฟอยากกินอะไรครับอยากกินที่ซีฟู้ดครับครบ1รอบไปแล้วนะครับอันนี้กลับมาที่พี่ก๊อฟนะครับรอบที่2นะครับจะมีกัน3รอบเท่านั้นนะของที่ยังไม่ออกนะครับมีเบอร์4ซีฟู้ดเบอร์6พริกแล้วก็พริกโอ้พี่ก๊อฟบริการยังดีว่ะเบอร์ของพี่ก๊อฟนะครับนั่นคืออันนั้นโอ้โหเบอร์เดอร์โอ้พี่ต้นจัดให้อ่ะจัดให้ชาเขียวชาเขียวลึกหน่อยโอ้ยลงไปถึงก้นบึ้งเฮ้ยอุ้ยมันมาตั้งแต่คำแรกพี่ก๊อฟสู้เขาพี่ก๊อฟครับพี่ก๊อฟคืนดิสู้เขาคืนไม่ลงหมูเหนียวไหมเหนียวมากคืนแล้วคืนแล้วครับรอบที่2ของพี่เติ้ลนะครับมาถึงแล้วนะครับหาหมูดีมันไม่ใช่เหลี่ยมเหลี่ยมดีวะชิ้นนี้แหละโอเคกำลังดีครับอย่าเพิ่งดูครับส่งให้พี่ต้นครับโอ้โหมันจะสูงไม่ไหวเนี่ยต่อไปครับโอ้ยตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในมือพี่ต้นแล้วครับเบอร์ของพี่เติ้ลได้แก่เบอร์4ครับผมไม่ต้องมาเงียบกันนะโอ้โหสนุกเลยวะนี่ตัวดีเลยนุ๊กโอ้ตายแล้วจุ่มแล้วนะจุ่มแล้วเบื่อเบื่อกินเยอะเบื่อเพื่อร้องเป็นรอบที่2ของพี่นุ๊กคุงเมื่อกี้เป็นไงบ้างอร่อยไหมจิ้มซีฟู้ดไม่รู้เรื่องเลยอ่ะอย่าเพิ่งดูครับอย่าเพิ่งดูครับครับโอเคเดี๋ยวพี่นุ๊กเปิดเองหน่อยเบอร์3ครับเบอร์3ครับน้ำส้มสายชูอร่อยนะยิ่งเยอะยิ่งอร่อยบอกไปเลยยิ่งเยอะยิ่งอร่อยแช่มาทำให้หมูอ่อนด้วยนะเออให้อร่อยอยู่วะรสชาติเหมือนเดิมเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงต่อไปก็จะเป็นตาของพี่นุนะครับซึ่งพี่เติ้ลเนี่ยเลือกหมูให้เรียบร้อยแล้วให้ผักติดเลยมันยังไม่สุกมั้งชิ้นนั้นอ่ะแดงๆอยู่ใครเป็นคนจิ้มให้กูทำไมต้องเป็นมึงวะโคกนางะจังงังหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งยายหนึ่งมาหนึ่งมาที่ออกก็คือเบอร์สามก็บอกโอ้ยเอาหน่อยเว้ยไม่คงดีกว่าเกลือนะหอมไหมมึงจะหอมมาทำไมวะดูแล้วธรรมดาว่ะเดี๋ยวเฉยเป็นไงบ้างวะนุ๊กคุงหน้ามึงแย่ไปนะไม่เท่าไรแต่มันจะฉุนเฉยๆขึ้นจมูกดีกว่าเกลือเชื่อกูดิโอ้ยดีกว่าเยอะคือธรรมดาแบบเด็กๆเลยนุ๊กคุงมันแอคติ้งคนต่อไปก็คือคนสุดท้ายในรอบที่2ก็คือพี่ต้นนะครับอ่ะเอ๊ะจะเอาผักมาทำไมอ่ะให้มันอมน้ำเลยไงเฮ้ยคนเฮ้ยเรียกอะไรเนี่ยอ๋อมาแล้วครับก๊อฟเบอร์2นี่โกรธเลยนะเอาละครับผมหมายเลขที่ออกแล้วคือเบอร์4อ่ะโอ้โหเออโอ้ยโอ้ยได้อยู่ท่านเดี๋ยวมันไปตีกับวาซาบิเองเนี่ยโอ้ยอร่อยเลยดิเผ็ดพริกเลยโอ้ยเราเป็นมิตรกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ผ่านไป2รอบแล้วนะครับแล้วของที่ยังไม่ออกนะครับมีเพียง2อย่างเท่านั้นก็คือเบอร์6และก็เบอร์7เหลือแค่เบอร์6กับเบอร์7ก็คือพริกป่นกับน้ำมันพืชเท่านั้นเอ๊ะมันเป็นไรเบอร์6เบอร์7มันมีมั้ยเนี่ยมีมีนะเนี่ยเบอร์6นี่ๆเบอร์7แต่จับกันไม่โดนเลยนะรอบสุดท้ายนะครับเราจะเพิ่มกติกาพิเศษมาก็คือคนไหนได้อะไรแล้วให้เอาออกไปเลยนะสมมุติว่ารอบนี้นะครับพี่ก๊อฟเนี่ยได้เกลือนะครับเราจะตัดเกลือออกเลย
รอบสุดท้ายขอน้ำจิ้มซีฟู้ดเถอะเพี้ยงรอบนี้พี่ก๊อฟนะครับถ้าได้เกลือจะได้เอาเกลือไปกินที่บ้านด้วยเลยนะครับโอเคมาเถอะลูกวาซาบิวาซาบิวาซาบิพี่ก๊อฟนะครับวาซาบิวาซาบิเปิดนาทีเบอร์สองเบอร์สองเกลือออกเลยเนาะเกลือออกเลยโอ้โหบิ๊กต้นไม่ถนัดวะกลัวผมไม่รู้รสชาติเหรอครับคิดว่ามันเป็นน้ำตาลคิดซะว่าเป็นน้ำตาลนี่ครับหมูคุกหมูมะหมูมะอันนี้ครับกินชู่เผื่อจะพุ่งบริการอย่างดีเลยเนาะโอ้โหดูสิครับเพื่อนๆเอาละครับกลับไปที่กรุบกรับกรุบกรับแล้วมันมีท็อปปิ้งโอ้ผมเข้าใจพี่ลูกกับพี่เติ้ลแล้วว่าโอ้โหขนลุกน้ำแข็งใสเกล็ดหิมะคือบอกเลยใครไม่เคยลองไม่รู้จริงคิดว่ามันแบบง่ายมากรู้เลยไก่คั่วเกลือคั่วไก่ไอ้จังหวะนี้ไอ้จังหวะนี้มีทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเกลือออกนะครับทุกคนเอาเกลือออกเลยนะครับเล่นของเบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งตอนนี้ทุกคนลุ้นเป็นเบอร์หนึ่งครับเอาหนึ่งออกไปเบอร์หนึ่งโอ้ยพี่เติ้ลมากับดวงเลยครับเนี่ยได้อะไรครับเบอร์6ครับผมเบอร์6ครับผมเบอร์6จริงป่ะเนี่ยเบอร์6นะครับเบอร์9หรือเปล่าเบอร์6ไม่มี19พริกเนี่ยให้พี่เติ้ลเลยครับมันไม่ได้เจอใครใช้แล้วไงเฮ้ยแฮคือมันเป็นของเราคนเดียวแล้วไงโอ้ยจังเลยเอาเลยจิตจ๊าดเอาอย่างไรก็เอาอ่ะพักก่อนคือเนี่ยแบบโอ้เนื้อหมูอยู่ตรงไหนเนี่ยเอาทิชชู่ก่อนถ้าชูมาเงี้ยเฮ้ยนี่เนื้ออะไรเอ๊ะในนี้อ้าวโอ้ยโอ้ยเอาตังค์แล้วเดี๋ยวดิเอ้าอีเฮ้ยเฮ้ยกูเลยเหรออุ้ยอุ้ยกูเลยอ่ะหุ้ยรู้จักตัวจริงพี่เติ้ลใช้เทคนิคพิเศษนะครับกืนเลยนะครับพี่เติ้ลเราโตแล้วเราไม่ร้องพี่เติ้ลสู้เขาหน้าตาพี่ดูแย่มากเลยตอนนี้อะไรเยอะมากเดี๋ยวปิวแล้ว What และสำหรับคนต่อไปนะครับพี่นุกุงรอบสุดท้ายของพี่นุกุงซึ่งจะเหลือเบอร์1วาซาบิเบอร์3น้ำส้มสายชูเบอร์4น้ำจิ้มซีฟู้ดเบอร์5น้ำมะนาวและเบอร์7น้ำมันพืชซึ่งพี่ก๊อฟมานี่หน่อยครับก๊อฟตรงนี้ก๊อฟอุ้ยมันเยอะแบบเบอร์1พี่ก๊อฟเบอร์1นะพี่ก๊อฟเบอร์1เบอร์5ครับผม5ครับผมโอ้ยก็ยังไม่ใช่วาซาบินะใช่ครับน้ำมะนาวมันก็จะไม่ต่างกับซีฟู้ดเท่าไหร่อ่ะใช่ครับแก้เจ็บคอเอางี้แล้วกันพี่ลูกพุงนี่นี่ครับหมูมะนาวไม่เท่าไหร่เนาะรสชาติก็คล้ายน้ำส้มสายชูนะครับแต่รีบกินไปหน่อยมันก็เลยแบบติดคอและรอบต่อไปนะครับเป็นพี่นุ๊กเองกินน้อยโอเคหมูเยอะนะพี่เต้นเปิดพี่เต้นเปิดเฮ้ยดูแบบตาโหดเหี้ยมากเฮ้ยครับเบอร์หนึ่งเบอร์สี่นะเอาหนึ่งออกไปเบอร์สี่เพื่อนเบอร์สี่เพื่อนหนึ่งออกไปเพื่อนทำไมไม่ไหวหมูคือมากเลยโอ้และแล้วนะครับหมายเลขที่ออกก็คือเบอร์3ครับผมเบอร์3ครับผมว้าวน้ำเปล่านะทุกคนโอ้ยโหชิวๆเลยอ่ะงงอ่ะแหมตอนคุณได้ครั้งรอบ1รอบ2คุณทำเหมือนมันแรง acting มากกินไปแบบก็ไม่ดีนะเป็นไงครับกินรอบ2มันเริ่มแบบคอมันเริ่มรู้สึกมันจะกลืนยากนิดนึงกันทุกคนโอเคและคนสุดท้ายในรอบสุดท้ายพี่ต้นนั่นเองนะครับเหลือ3อย่างให้พี่ต้นเลือกวาซาบิไม่สิน้ำจิ้มซีฟู้ดและน้ำมันพืชโอ้ยทำไมมันดูแบบมันเท่ากันหมดอ่ะพี่ก๊อฟน้ำจิ้มซีฟู้ดความหวังอยู่พี่ก๊อฟเดี๋ยวพวกเรามาดูอันนี้ก่อนทีละเฮ้ยมันลุ้นต่อลุ้นเลยนะเอาอันที่ออกไปก่อนแล้วกันเบอร์7เอาออกไปก่อนเลยครับโอ้ยเบอร์7นะครับออกไปก่อนคือน้ำมันพืชแล้วเราจะเหลือแค่2อย่างระหว่างเบอร์4กับจะว่าตายแล้วเบอร์1ครับวัดดวงเลยวัดดวงใช่เลยเบอร์1ชิวันเลยดูท่าแล้วเดี๋ยวพร้อมพี่นุ่นนะพี่ก๊อฟครับ1 2 3พี่ต้นได้เบอร์4โอ้
เลยโอ้โหไม่หนุกเลยอ่ะจัดให้พี่ต้นเลยครับอันนี้ให้หยิบเองจิ้มเองเลยแล้วกันหยิบให้เฮ้ยจิ้มหน่อยเดี๋ยวครับเดี๋ยวน้อยไปมันน้อยไปอันนี้เรียกวิญญาณหมูนะโอ้ชิวเลยเนี่ยเติ้ลมึงอะเหมือนโกรธแค้นอะไรเขาอะสบายอะหมูนุ่มเลยอะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับน่าจะมีเท่านี้นะครับทุกคนก็โดนทั้งของดีและของไม่ดีกันไปนะครับซีฟู้ดนี่พี่นุ่มไม่ได้เลยนะนะครับแต่ว่าแรงสุดของพี่นุ่มคือเกลือแรงสุดของพี่ต้นอะไรพริกแรงสุดพี่ต้นอะไรวาซาบิวาซาบิแรงสุดเกลือครับเกลือพี่ลูกคุ้งมะนาวมะนาวโอ้โหพี่ลูกคุ้งแบบได้แบบเราต้องไปชุดของรอบกับมะนาวหนึ่งรอบคลิปนี้นะครับถ้าชอบถ้าสนุกนะครับก็ฝากกดไลค์กันนิดนึงแล้วก็คอมเมนต์กันมานิดนึงครับว่าอยากให้เอาน้ำจิ้มอะไรนะครับมาทำการสุ่มวัดดวงกันอีกนะครับก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับและสำหรับคลิปนี้พี่นุกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ